วันนี้เดี๋ยวทุกคลิปเนี่ยจะให้ทุกคนได้ดูแต่ของสวยใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ดิฉันจะพาทุกคนมารุยกว่าบ้านที่ฉันจะสวยทุกหลังเนี่ยฉันทำอะไรบ้างโปรเจกต์นี้นะคะอยู่ที่แจ้งวัฒนะซอย14ค่ะเป็นบ้านแฝดแต่พื้นที่เยอะมากหลังนี้รีโนเวทเสร็จแล้วก็จะขายเช่นกันอยากให้ทุกคนได้ดูกันไปตามติดชีวิตพี่ติ๊งกันเลยค่ะวันนี้ค่ะร้อนมากค่ะชีวิตดิฉันปะชมกันทุกคนนะคะหลังนี้ก็ช่างเข้างานมาประมาณสักเกือบเดือนแล้วค่ะนะความยากของบ้านหลังนี้ก็คือในเรื่องของอายุบ้าน30ปีแต่พี่ติงชอบนะพี่ติงว่าทรงบ้านที่เนี่ยมันเก๋มากแต่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมูดแอนด์โทนของบ้านทรงบ้านนะคะอายุบ้าน30ปีก็จริงนะแต่ทุกคนแต่ว่าโดยทรงบ้านเนี่ยเป็นทรงที่โมเดิร์นเป็นทรงเหลี่ยมที่มันแบบคือฉันจินตนาการเลยว่าแบบฉันออกมากับบ้านหลังนี้ถ้าเสร็จคือมันสวยเว่อร์เธอแต่พอเข้ามาในบ้านความยากของมันก็คือในเรื่องของระดับบ้านค่ะค่อนข้างเปรี้ยเห็นไหมคานเยอะนะในเรื่องของคานบ้านเยอะคราวนี้เราจะปรับได้ยังไงว่าเรื่องของ mood and tone ของบ้านระยะฝ้าเราจะทำยังไงให้ความรู้สึกของคานที่มันมีเยอะๆเนี่ยให้มันรู้สึกถึงความเป็นเก๋ในเรื่องของเก๋แล้วก็ดีไซน์มากกว่าความรู้สึกอึดอัดนะคะตอนนี้ช่างก็กำลังทำเรื่องของการงานฉาบงานฝ้าค่ะอันนี้เราก็จะแก้ mood and tone นะคะความรู้สึกในการใช้เป็นระดับของความโค้งทั้งหมดเลยค่ะเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะเปรี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ระบบไฟค่ะแล้วก็มีการกรีดผนังใหม่หมดนะแล้วก็ระบุตำแหน่งของไฟใหม่หมดเลยค่ะทั้งหลังเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทุกคนอยากให้มาดูกันนะคะตรงเนี้ยพี่ติงก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของประตูทางเข้าแต่ก่อนประตูอยู่ตรงฝั่งนู้นค่ะแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนให้เป็นประตูอยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อลดเรื่องของแสงเข้าบ้านด้วยแต่ว่าในเรื่องของผนังด้านหน้าพี่ติงเลือกที่จะใช้เป็นผนังเบาแทนนะคะตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมียาร์ดด้านหน้าฝั่งทางนู้นรับรองแบบออกมาได้ดีมากๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานปูนค่ะงานระบบเดินไฟงานฝ้าทุกคนจะเห็นว่ามีการเพิ่มขยายในเรื่องของช่องแสงหน้าต่างนะพี่ติงก็วางแบบกันไว้กับช่างแบบนะคะก็คืออยากจะให้มีแสงเข้าแต่ไม่อยากให้ได้เยอะเรื่องออกมาในไซส์ขนาดนี้แล้วก็ดึงให้มันยาวขึ้นดึงให้ยาวเพราะอะไรเราอยากให้บ้านอะดูกว้างขึ้นดูไม่เตี้ยดูไม่ตันดูงานสกินคือสกินหมดทั้งหลังเลยนะเพราะอายุบ้านมันก็นะอย่างที่ว่าแหละมันค่อนข้างเก่าอันนี้ก็ห้องนี้ตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องครัวแค่นี้เองค่ะเดิมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซซิ่งของห้องแม่บ้านทั้งหลังเราก็เลยขยายส่วนนี้เป็นห้องครัวให้กว้างขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะแต่ว่าความเก๋ของมันดิฉันชอบอันนี้ค่ะดิฉันเก็บไว้ทุกคนดูนะนี่ดิฉันเก็บไว้มุมนี้นะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าความเคิร์ฟของบ้านมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูหลังบ้านดูหลังบ้านนี่อันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านหลังบ้านก็จะมีห้องนี้ด้วยค่ะคิดดูนะรุ่น30ปีบ้านหลังนี้โดยสเปคแบบของเขาตั้งแต่เมื่อ30ปีเป็นมีบล็อกมีห้องแม่บ้านอ่ะเธอคิดดูว่าหมู่บ้านไฮโซขนาดไหนเมื่อ30ปีที่แล้วงั้นพี่ติงก็เลยจัดเซตอัพห้องข้างหลังอันนี้เอาไว้นะคะอาจจะเป็นอีกห้องนึงอเนกประสงค์เป็นเกสเป็นใดๆก็แล้วแต่นะคะก็จะสามารถทำให้คนที่ซื้ออยู่เนี่ยสามารถแมเนจการใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูข้างบนกันค่ะเอาละชั้น2ค่ะนะคะก็โดยพื้นเดิมเนี่ยมันเป็นงานพื้นเดิมมันเป็นงานไม้ซึ่งยากเย็นต่อการเปลี่ยนเป็นกระเบื้องมันทำแทบไม่ได้เลยค่ะงั้นก็พี่ติงเลือกในส่วนของการเสริมเหล็กแทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั้นบนเราจะปูเป็นพื้น SPC คลิปล็อกแทนนะคะชั้นบนจะมี2ห้องนอนนะอย่างที่บอกเป็นเรื่องของการปรับระยะของความสูงของฝ้านะคะห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเรามีการเปลี่ยนในส่วนของมุมหันหัวที่นอนใหม่แล้วก็ยกระดับฝ้าค่ะนะหลังนี้คืองานฝ้าแบบทั้งหลังอะสกิมแบบทั้งหลังดูดิยกใหม่หมดนะดูระยะฝ้าเดิมนี่ระยะฝ้าเดิมเห็นปะเตี้ยมากนะคะเรามีการยกระยะฝ้าใหม่แล้วก็ตีสโลปโค้งค่ะเพื่อให้มุมเนี้ยที่เป็นส่วนของห้องนอนเนี่ยโปร่งมากขึ้นนะไม่พอก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับการเปิดช่องแสงเช่นกันสำหรับห้องนี้นะคะมูดแอนด์โทนหลังนี้เนี่ยคือให้ความเป็นโมเดิร์นผสมกับมินิมอลนะคะมันก็จะดูแบบโฮมมี่ตามสไตล์พี่ติงเนาะไปดูห้องข้างหลังกันเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะห้องข้างหลังนี้ก็
ยากนะเอาตรงๆแต่ว่าห้องข้างหลังเนี้ยพี่ติ๊งคุยกับช่างแจ็คไว้ก็คือเราปรับระยะของฝ้าได้มากกว่าห้องนู้นนะคะเห็นไหมทุกคนดูแล้วก็จะมีความสโลปมาแบบเก๋ๆได้มากกว่าห้องนู้นเพราะว่าเป็นห้องที่มีพื้นที่เล็กกว่านะคะยิ่งงานเราเปิดฝ้าขึ้นไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยงานคุณภาพของงานสกินทั้งเรื่องของงานปูนแล้วก็งานฝ้างานสกินผิวบางเนี่ยต้องค่อนข้างพิถีพิถันพี่ติ๊งซีเรียสเรื่องนี้นะงานทุกงานที่เรารับมาเนี่ยเราจะเน้นกับช่างเสมอเพราะช่างจะรู้ใจว่าเจ๊เนี่ยเป็นคนยังไงค่อนข้างละเอียดขนาดไหนกับเรื่องนี้เพราะว่าหลังนี้มันต้องสกินทั้งหลังนี่แล้วก็อยากให้ดูคือก็จะงงๆแหละคือคานมันเยอะมากอ่ะทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็เดินขึ้นมาก็จะเจอคานตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่มันมีความรู้สึกว่ามันโปร่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำการรีโนเวทปรับปรุงให้มันเท่ากับยุคสมัยและเข้ากับโครงสร้างเดิมซึ่งเอาตรงหลังนี้ท้าทายมากนะนอกจากรีโนเวทให้กับเจ้าของบ้านแล้วพี่ติ๊งจะต้องขายกับเจ้าของบ้านด้วยดังนั้นพี่ติ๊งก็จะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันคนซื้ออยากได้อะไรก็มารอติดตามชมกันนะคะไปว่าหลังนี้เสร็จแล้วจะเวอร์วังและสวยน่ารักขนาดไหนสำหรับคนที่อยู่แถวแจ้งวัฒนะหลังนี้นะคะพี่ติ๊งวางแพลนเอาไว้ว่าจะใช้เวลาในการทำประมาณสัก90วันโดยประมาณแล้วก็จากหน้างานที่ทุกคนเห็นวันนี้นะคะก็ถ้าถามพี่ติ๊งนะพี่ติ๊งว่ามันไปประมาณ 50% ละซึ่งวางแผนเอาไว้ว่าอีกประมาณสัก60วันนะคะบ้านก็จะค่อนข้างเสร็จแล้วก็อาจจะมีคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็มารอลุ้นกันว่าหลังเนี้ยนะคะที่พี่ติ๊งทำเนี่ยมันจะออกมาสวยขนาดไหนตามที่พี่ติ๊งจินตนาการไว้หรือเปล่าถ้าใครฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกโอ๊ยพี่ติ๊งอยากได้จังเลยแจ้งวัฒนะแจ้งหาซอย14นะคะหลังนี้นะแล้วก็ราคาเนี่ยก็น่าจะจับต้องได้แหละแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันว่ามันจะออกมาสวยดูดีตามสไตล์ที่พี่วางแบบแปลนเอาไว้ก็คือโมเดิร์นแอนด์มินิมอลจริงๆหรือเปล่ารอชมกันนะยากมากอะทุกคนยากมากนี่แหละชีวิตมันไม่ได้สวยหรูนะคะจะบอกให้